สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการราชบุรีมีดีสำหรับวันนี้ทางทีมงานจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนอกตัวเมืองกันค่ะโดยเราจะไปกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนบายพาสและร้านที่เราจะพาท่านผู้ชมมาในวันนี้ก็คือร้านชาบานั่นเองค่ะร้านชาบาเป็นร้านที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศภายในร้านนั้นร่มรื่นมากค่ะมองไปทางไหนก็รู้สึกผ่อนคลายแถมมีสาวๆสวยๆออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสภายในห้องน้ำของทางร้านยังติดแอร์เย็นฉ่ำให้ลูกค้าอีกด้วยนอกจากร้านจะมีบรรยากาศดีแล้วเขาว่ากันว่าที่ร้านอาหารชาบาแห่งนี้ยังมีอาหารเมนูเด็ดๆที่หากใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดอกติดใจในรสชาติจดต้องกลับมาทานอีกครั้งอย่างแน่นอนเอว่าแต่เมนูเด็ดของทางร้านมันคืออะไรมีอะไรบ้างท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะทางทีมงานเองก็อยากรู้แล้วเหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูเมนูเด็ดของทางร้านชาบากันเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านชาบานะคะชาบาแอสซิดนีย์ค่ะวันนี้นะคะก็มารู้จักกับเมนูอาหารของทางร้านนะคะที่ว่าลูกค้ามาแล้วต้องสั่งเลยนะคะเมนูแรกนะคะที่จะแนะนำนะคะได้แก่ปลากระพงทอดน้ำปลานะคะปลากระพงทอดน้ำปลาของเรานะคะก็จะมีทานร่วมกับน้ำยำนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูต่อมานะคะที่มาแล้วจะไม่สั่งไม่ได้อีกเมนูนึงก็คือไก่ทอดสมุนไพรค่ะไก่ทอดสมุนไพรนะคะเราก็จะมีเครื่องสมุนไพรแล้วก็ทอดกับไก่ทอดกรอบๆนะคะเมนูต่อมานะคะจะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็เมนูถัดมานะคะจะเป็นเก้งผัดพริกไทยดำนะคะเมนูนี้ลูกค้ามาก็ต้องสั่งเลยนะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวหรือว่าจะทานแก้มก็ตามนะคะและเมนูที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของเราก็คือเมนูยำชาบานะคะยำชาบาของเรานะคะจะมีเป็นพวกซีฟู้ดนะคะทอดกรอบนะคะทานร่วมกับน้ำยำนะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงนะคะในน้ำยำนี่ก็จะมีมะม่วงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เปรี้ยวเผ็ดยิ่งขึ้นนะคะเมนูถัดมานะคะจะเป็นหมูย่างชาบาค่ะหมูย่างชาบาคือจานนี้นะคะหมูย่างชาบาของเรานะคะก็จะมีสูตรหมักของเราเองนะคะหมักแล้วก็คลุกกับซอสนะคะแล้วก็ทานร่วมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะและเมนูสุดท้ายเลยนะคะก็คือไก่ทอดครีมมะนาวค่ะไก่ทอดครีมมะนาวนี่เด็ดสุดเลยค่ะน้ำซอสของเรานะคะจะเป็นน้ำซอสของสูตรของทางร้านของเราเองพอทานกับไก่กรอบๆนะคะร่วมกับผักสลัดแล้วก็มะนาวและน้ำซอสของเรานะคะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยค่ะร้านชาบาของเรานะคะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่10โมงนะคะถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะร้านของเรานะคะอยู่บริเวณถนนบายพาสนะคะเลยร้านเส้นบายพาสนะคะก่อนถึงร้านส้มตำใบตองนะคะร้านเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะเชิญแวะมาที่ร้านเราได้ร้านเราตอนช่วงเช้านะคะจะมีเป็นอาหารเบาๆนะคะส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีดนตรีสดแล้วก็มีน้องๆเด็กเสิร์ฟน่ารักน่ารักคอยให้บริการทุกท่านค่ะติดต่อได้ที่นะคะ0852930383และอีกเบอร์นึงนะคะ0867673031ค่ะจะมีแม่หนูนะคะแล้วก็ป๋าจวบคอยให้บริการตลอดเลยค่ะติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมเมนูเด็ดของราชบาเห็นแล้วต้องกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะเมนูแต่ละอย่างเด็ดๆทั้งนั้นส่วนรสชาติน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอร่อยสุดๆไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยรสชาติอาหารประกอบกับบรรยากาศแล้วที่นี่เขายังมีดนตรีสดเล่นให้ฟังอีกด้วยเรียกได้ว่าได้ความสุนทรีกันครบรสกันเลยทีเดียวค่ะสนใจสามารถเดินทางไปรับประทานอาหารหรือสั่งจองล่วงหน้าที่ร้านชาบาซึ่งตั้งอยู่ที่241หมู่2ถนนบายพาสตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่086-767-3031หรือ085-293-0383ติดต่อพี่จวบได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้รายการราชบุรีมีดีก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในรายการราชบุรีมีดีทางหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ